ไปดูก้าวอีกก้าวหนึ่งของวงการฟุตบอลไทยของเรานะครับซึ่งจะใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาเพื่อช่วยทําให้เกมการแข่งขันมันใสสะอาดยิ่งขึ้นครับ uh huh. ก็เป็นเทคโนโลยี VAR ครับล่าสุดมีการยืนยันแล้วนะครับว่า VAR นั้นจะถูกนำมาทดลองใช้ในเกม Thailand Champions ครับที่จะจัดขึ้นในปีหน้า ไทยแลนด์แชมเปี้ยสครับเป็นการเจอกันของทีมที่ได้แชมป์ลีกก็คือบุรีร,รัมและแชมป์เอฟเอคับของเชียงรายจะมาเตะกันก็เหมือนเป็นการเ,าเตะปฐะมเรื่องก่อนที่ฟุตบอลลีกจะเปิดฉากขึ้นเทคโนโลยีนี้จะถูกนำมาใช้ครับ พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนาย,ยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมเรื่องของการนำเทคโนโลยี VAR หรือว่า Video Assistant Referee มาช่วยตัดสินในศึกตัวต้าไทยลีก2018ที่ห้องช้างศึกสมาคมฟุตบอลวันนี้ครับประเด็นเบื้องต้นนะมีการหารือกันว่าทางสมาคมได้แจ้งให้ตัวแทนบริษัทนั้เสนอเทคโนโลยี VAR เตรียมความพร้อม เพื่อทดลองใช้ระบบ V A R ในเกม Thailand Champions Cup 2018ระหว่างบุรีรัมย์แชมป์ตัวเต้าไทยลีกจะเจอกับเชียงรายแชมป์ฟุตบอลช้างเอเวคัพในวันที่19มกราคมปีหน้าเล่นกันที่สนามสุพธธรรณสายครับจะเป็นการทดลองใช้เพื่อศึกษาถึงคนดีผลเสียครับปรึกษาเรื่องของงบประมาณต่อมแมตช์การแข่งขันและศึกษาความพร้อมของแต่ละสนามเรื่องของการวางระบบรวมทั้งความพร้อมของบริษัทที่จะนําเทคโนโลยี V R เข้ามาช่วยตัดสินก่อนการแข่งขันไทยลีกที่จะเปิดขึ้น อย่างเป็นทางการในวันที่9คุมภาพันธ์แต่ว่า VAR เทคโนโลยีนี้มันทำยังไงคุณเทวิตะคำถามก็คือว่า VAR นี้มันทำยังไงนะครับผมประมวลมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันคร่าวๆในเช้าวันนี้ครับตามเท่าที่เวลาจะเอื้ออำนวยคือจะมีผู้ตัดสินที่ประจำอยู่ที่ ผมว่าง่ายคือรถอบีรถอบีก็คือว่าเฝ้าหน้าจอเนี่ยเป็นอีกหนึ่งทีมงานผู้ตัดสินนะครับไม่ใช่ว่าทีมงานเป็นโปรดิวเซอร์อะไรไปไปนั่งแล้วเป็นคนคอยตัดสินไม่ใช่นะเป็นผู้ตัดสินอีกหนึ่งคนไปนั่งเฝ้าหน้าจอจากนั้นเมื่อมีเหตุการณ์ที่เขารู้สึกว่าไม่แน่ใจผู้ตัดสินที่อยู่หน้าจอนั้นสามารถส่งวิทยุสื่อสารไปหาผู้ตัดสินหลักในสนามก็ได้ไม่ใช่แค่ผู้ตัดสินหลักไม่แน่ใจแล้วจะขอดูภาพ แต่ตัวผู้ตัดสินที่อยู่หน้าจอก็ส่งสัญญาณไปว่าเหตุการณ์นี้จริงๆแล้วฟาวหรือไม่ฟาวล้ำหรือไม่ลัมเช่นผู้ตัดสินเป่าล้ำปีดไปแล้วแล้วเ,เป่าว่าไม่ล้ำแล้วลูกนี้มันเกิดเหตุการณ์ล้ำหน้าขึ้นก็มีการส่งสัญญาณเพื่อขอดูภาพได้จุดโทษหรือไม่จุดโทษข้ามเส้นหรือยังและภาพมันจะเป็นภาพที่สามารถรีเพย์ได้ทันที นะครับซึ่งก็เหมือนกับที่เราดูถ่ายทอดสดเนี่ยแหละฮะแต่เรามักจะได้ดูตามข่าวทีหลังว่าภาพนี้มันค,คลิกเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่มันน่าจะเป็นจุดโทษมันน่าจะฟาวหรือเปล่านะฮะแต่ว่ากรรมการณตรงจุดในสนามเนี่ยอาจจะมองได้ไม่ทันทุงทีไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันกับกรรมการข้างสนามเพราะฉะนั้นแบบนี้จะช่วยทำให้เกิดความโปร่งใสามากยิ่งขึ้นนะครับ จะคล้ายๆกับอเมริกันฟุตบอลแต่ว่าคงไม่ใช้เวลานานแบบอเมริกันฟุตบอลคงจะแบบเร็วทไามเลยทีเดียวอเมริกันฟุตบอลอะไรคุกคลิกคุกคลิกนี่กรรมการสมหัวกันก่อนแล้วครับแล้วไปดูภาพต่างๆแล้วก็ค่อยมาเคลียร์แต่ฟุตบอลนี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลคือการเล่นแบบด้วยความเร็วและแน่นอนไอ้ภาพคุกคลิกคุกคลิกนี้พอมันใสสะอาดมากยิ่งขึ้นฟุตบอลจะน่าดูขึ้นผู้วิงัยก็จะทำสัญญาแบบนี้นะครับเพื่อขอดู V A R นะครับก็อาจจะต้องอาจจะต้องจำกอาจจะต้องเดี๋ยวเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆแน่ๆถ้าหากว่าถูกนำ